สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพท1เมษายน57นะครับโจทย์มีปุ๋ยอยู่2ชนิดคือชนิด A และชนิด B โดยแต่ละชนิดบรรจุถุงละ100กรัมส่วนประกอบและราคาแต่ละชนิดเป็นดังนี้ให้ตารางนี้มานะครับก็ชนิด A ให้สารอาหาร N 2หน่วย P 1หน่วย K 80หน่วยถุงละ10บาทสารชนิด B ให้สารอาหาร N 3หน่วย P 3หน่วย K 60หน่วยราคาถุงละ12บาทนักวิจัยทดลองผสมปุ๋ยชนิด A และชนิด B ให้พืชในแปลงทดลองโดยส่วนผสมปุ๋ยที่ได้ประกอบด้วยสารอาหารชนิด N อย่างน้อย18หน่วยสารอาหาร P อย่างน้อย12หน่วยและสารอาหาร K อย่างน้อย480หน่วยค่าใช้จ่ายน้อยสุดในการผสมปุ๋ยทั้ง2เท่ากับข้อใดต่อไปนี้นะครับก็ข้อนี้เป็นเรื่องของกำหนดการเชิงเส้นนะครับจุดประสงค์หลักของเขาสมการจุดประสงค์ก็คือต้องการให้ใช้จ่ายน้อยที่สุดซึ่งค่าใช้จ่ายเนี่ยก็คือเราจะต้องไปซื้อมาว่าถุง A ใช้เท่าไหร่ถุง B ใช้เท่าไหร่นะครับหมายความว่าใช้ชนิด A กี่ถุงถ้าพี่แบงค์บอกว่าใช้ชนิด A X ถุงแล้วก็ชนิด B Y ถุงนะครับนั่นหมายความว่าสมการจุดประสงค์ของเรา PXY มันมีค่าเท่ากับ 10xเพราะว่าชนิด A ถุงละ10บาทนะครับอันนี้คือถุงละ12บาทแปลว่าตัวนี้ก็คือ 12y นี่คือสมการจุดประสงค์เราต้องการให้มันน้อยที่สุดนะครับทีนี้ถัดมาสมการที่เป็นสมการควบคุมต่างๆสารอาหาร N เนี่ยเขาต้องการอย่างน้อย18หน่วยตารางนี้มันหมายถึงว่า1ถุงให้สารอาหาร N 2หน่วยให้สารอาหาร N 3หน่วยในชนิด A กับชนิด B ดังนั้นถ้าเราซื้อมา X ถุงก็คือจะได้สารอาหาร N 2X แล้วก็ 3Y ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คือ1ถุงให้นะครับแล้วเราต้องการให้มันมากกว่าเขาบอกว่าอย่างน้อย18หน่วยก็คือมากกว่าเท่ากับ18นะครับถ้าพี่แบงค์บอกว่าตัวนี้คือสมการเส้นตรงเส้นที่1ถัดมาถ้าพี่แบงค์บอกว่าเส้นสีเขียวตัวนี้1ถุงเป็นสารอาหารชนิด P ซึ่งบอกว่า1ถุงให้1หน่วยของชนิด A 1ถุงให้3หน่วยของชนิด B แปลว่าตัวนี้ก็คือ 1x บวก 3y แล้วโจทย์บอกว่าต้องให้ได้อย่างน้อย12หน่วยก็คือตัวนี้คือสมการที่2ถัดมาสมการที่3คือสารอาหาร K เป็นสีม่วง1ถุงให้80หน่วยก็คือ 80x ขอโทษครับสีน้ำตาลนะครับแล้วก็ตัวนี้คือ 60y แล้วต้องการให้ได้อย่างน้อย480หน่วยเป็นสมการที่3หลังจากนั้นพี่แบงค์วาดรูปนะครับก็เข้าแกน x แกน y นะครับถ้าหากบอกว่าสมการที่1นะครับสีน้ำเงินเราบอกว่าถ้า x เป็น0ถ้า x เป็น0 y ได้เท่าไหร่ครับถ้า x เป็น0 y จะได้6ก็ประมาณนี้ละกัน0 6ถ้า y เป็น0 x ได้เท่าไหร่ครับ x ได้9ก็ประมาณนี้ได้9นี่คือเส้น L1นะครับถัดมาเส้น L2 ถ้า x เป็น0 y ได้4นะครับแต่ถ้า x เป็น0ขอโทษครับถ้า y เป็น0 x ได้12ก็คงราวๆนี้นะครับตัวนี้คือ12 0ถัดมาสุดท้ายเส้นสีน้ำตาลเราบอกว่าถ้า x เป็น0 y ได้เท่าไหร่ครับ y ได้8แล้วถ้า y เป็น0 x ได้เท่าไหร่ครับ x ได้6ก็คงราวๆนี้นะครับทีนี้โจทย์ต้องการมากกว่าเท่ากับหมดเลยแปลว่าอยู่ทางฝั่งขวามือของทุกๆเส้นนะครับทริคของมันก็คือเวลาอ่านเมื่อ x เป็นบวกแล้ว
ให้อ่านจาก x แล้วก็ไปที่เครื่องหมายเลยอ่านอย่างนี้ก็คือกลายเป็น x มากกว่าถ้าเป็น x มากกว่าปั๊บบอกได้ทันทีเลยครับว่าเอาข้างขวามืออันนี้คือทริคนะทีนี้นั่นหมายความว่าตอนนี้พอเราบอกว่าเอาข้างขวามือของทุกๆเส้นแปลว่าตอนนี้พี่แบงค์จะได้พื้นที่ตรงนี้ออกมาครับเพราะฉะนั้นพอบอกว่าได้พื้นที่ตรงนี้ออกมาจุดสำคัญต่างๆเราจะมีตรงไหนบ้างถ้าพี่แบงค์บอกว่าตรงนี้คือจุดมุมแล้วก็จุดมุมแล้วก็จุดมุมให้บอกว่าตัวนี้ชื่อจุด A จุด B จุด C แล้วก็จุด D จุด A กับจุด D เรารู้แล้วถ้าอย่างนั้นตอนนี้คือหาจุด B ออกมาหาจุด B จริงๆเกิดจากเส้นสีน้ำตาลกับตัดกับเส้นสีน้ำเงินแปลว่าเอาสมการที่1กับสมการที่3เอามาแก้กันนะครับก็คือ 2x บวก 3y เท่ากับ18กับ 80x บวก 60y เท่ากับ480ถ้าพี่แบงค์เรียกสมการ1กับสมการ3เหมือนเดิมนะเอาสมการที่1คูณนะครับถ้าพี่แบงค์กำจัด y แล้วกันคูณ20ออกมามันก็เลยกลายเป็นเท่าไหร่ครับกลายเป็น 40x บวก 60y เท่ากับ360เป็นสมการที่4จับสมการที่3ตั้งลบด้วยสมการที่4ก็เลยกลายเป็น 40x เท่ากับ120แปลว่า x เดียวเท่ากับ3ถ้ารู้ว่า x คือ3เอา x กลับลงไปแทนค่าในสมการที่1นะครับจะกลายเป็น2คูณ3บวก 3y เท่ากับ18ขอโทษครับโอเคเดี๋ยวขอเลื่อนมานิดนึง 2x ขอโทษครับ2คูณ3บวก 3y เท่ากับ18แปลว่าตัวนี้ 3y ได้12 y เดียวเลยได้4เพราะฉะนั้นจริงๆกลายเป็นจุดคู่อันดับ3 4ออกมานะครับนี่คือจุด B หลังจากนั้นหาจุด C จุด C คือเกิดจากเส้นสีเขียวกับเส้นสีน้ำเงินตัดกันแปลว่าก็คือเกิดจากเส้นที่1 2x บวก 3y เท่ากับ18กับ x บวก 3y เท่ากับ12จับสมการที่1กับสมการที่2แก้กันเนื่องจาก y มันเท่ากันอยู่แล้วเอา1ลบ2เลยก็เลยได้ x เท่ากับ6แล้วเอา x กลับลงไปแทนค่าในสมการที่2ก็เลยกลายเป็น6บวก 3y เท่ากับ12เพราะฉะนั้น 3y ก็เท่ากับ6 y เดียวก็เท่ากับ2เอา y กลับลงไปแทนค่าในสมการที่2 x บวก3คูณ2เท่ากับ12แปลว่า x ก็เท่ากับ6นะครับเดี๋ยวนี้เขียนดีๆนิดนึงก็คือกลายเป็น x บวก3คูณ2เท่ากับ12ก็ได้ x เป็น6 y เป็น2นะครับเพราะฉะนั้นจุด Cเพียงก็ได้เป็นคูณดับ62นะครับพอได้ตรงนี้ตามมาแล้วดังนั้นจากรูปทั้งหมดแปลว่าจุดสำคัญของพี่แบงค์จุด A คือ08จุด B คือ34จุด C คือ62แล้วก็จุด D คือ12 0หลังจากนั้นพี่แบงก์ก็หาค่า P ของมันออกมาครับว่า P แต่ละอันออกมาได้เท่าไหร่ก็แทนค่าตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นพี่แบงก์บอกว่า PA ก็คือ10คูณ0บวก12คูณ8ซึ่งก็คือ96 PB เกิดจาก10คูณ3บวก12คูณ4ซึ่งคือ30บวกกับ48ได้78 PC คือ10คูณ6บวก12คูณ2ซึ่งออกมากลายเป็น84แล้วก็ PD เกิดจาก10คูณ12บวก12คูณ0ซึ่งออกมาได้120ดังนั้นค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดคือ78บาทนะครับก็ข้อนี้ข้อสรุปคือ78บาทอยู่ในช้อย2นะครับ
ข้อนี้จริงๆก็คือกำหนดการเชิงเส้นที่เริ่มเป็นโจทย์ปัญหานะครับจริงๆจะบอกว่าการออกข้อสอบโจทย์ปัญหาของกำหนดการเชิงเส้นออกมาน้อยนะครับแต่เวลาเราเรียนกันในระหว่างเทอมเนี่ยค่อนข้างจะเรียนกันเป็นโจทย์ปัญหาซะส่วนมากดังนั้นลองศึกษาตรงนี้ดูนะครับน่าจะชินกับโจทย์ที่โรงเรียนกันอยู่นะครับ